สวัสดีครับผมไอทีซัพพอร์ตจากด้านหัวไทยแลนด์นะครับผมวันนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีการคืนค่าโรงงานนะครับหรือคืนค่า Default จากโรงงานนั่นเองโอเคนะครับขั้นแรกนะครับคลิกขวาครับมาที่เมนูหลักจากนั้นนะครับมาที่ระบบครับผมจากนั้นนะครับมาที่หัวข้อค่าเดิมนะครับตรงนี้โอเคนะครับตรงนี้นะครับการคืนค่าโรงงานนะครับจะไม่เกี่ยวข้องอะไรกับฮาร์ดดิสก์ของเรานะครับหากท่านใดที่กังวลว่า Redefault โรงงานนะครับหรือคืนค่าโรงงานแล้วข้อมูลในฮาร์ดดิสก์จะหายนะครับเราจะมีวิดีโอเกี่ยวกับการสำรองไฟล์ในฮาร์ดดิสก์นะครับโอเคนะครับจากนั้นนะครับให้เรามากดเริ่มต้นจากโรงงานได้เลยครับจากนั้นก็กดโอเคนะครับมันจะเป็นข้อความถามประมาณว่าคุณจะรีเซ็ตคืนค่าเป็นของโรงงานเลยหรือไม่นะครับก็กดโอเคไปเลยครับจากนั้นนะครับเครื่องก็จะรีบูตตัวเองนะครับก็รอสักครู่นะครับโอเคตรงนี้ก็จะใช้เวลานานนิดหน่อยนะครับตอนนี้ก็ขึ้นหน้าจอมาแล้วนะครับโลโก้ก็ของด้านหัวเลยโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะสคิปไปตอนที่มันเสร็จแล้วนะครับโอเคครับตอนนี้เครื่องก็ทำการรีบูตตัวเองเสร็จแล้วนะครับหรือคืนค่าโรงงานเสร็จแล้วเมื่อมันเปิดขึ้นมานะครับมันก็จะเป็นการตั้งค่าระบบเบื้องต้นเลยนะครับโอเคนะครับก็ตรงนี้ก็ตั้งเป็นภาษาไทยนะครับสามารถเลือกเป็นภาษาได้แล้วก็กดเซฟครับผมและเครื่องก็จะทำการรีสตาร์ตตัวเอง1ครั้งนะครับรอสักครู่นะครับผมโอเคครับตรงนี้ก็จะใช้เวลาสักครู่นะครับไม่ต้องไปกดอะไรมันเลยโอเคนะครับหลังจากที่เครื่องรีสตาร์ทเสร็จแล้วนะครับก็จะเป็นการเริ่มต้นอุปกรณ์นะครับหรือเป็นการใส่พาสเวิร์ดใหม่แบบนี้คือถ้าขึ้นมาอย่างนี้นะครับจะเป็นการคืนค่าโรงงานเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตรงนี้ก็สามารถใส่รหัสผ่านได้หมดเลยโอเคนะครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีปัญหาว่ากลัวจะตั้งค่าผิดนะครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอสำหรับการตั้งค่าเครื่องบันทึกเบื้องต้นนะครับหลังจากคืนค่าโรงงานแล้วนะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีวิดีโอดีๆมาแนะนำท่านอีกก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ